เอ้ยเฮียอุ้ยเฮียไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้พูดใหม่เอ้ยผมก็เติมครับผมก็ไปเลย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 มาแล้วโอ้โหได้ควยแล้วมั้งเนี่ยติดูดิอันไหนแรงบ้างวะมึงดูหน่อยดิอุ้ย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 คุณจัดประจันคุณจัดอันไหนแรงวะอุ้ยประจันคุณจัดเออลอยเต็มอ่ะเอ้ยงั้นแยกย้ายเลยจัดแล้วหน้าตาเนี่ยเอ้ยปั๊บนึงดิแมวเกาะปั๊บนึงมานี่ก่อนไอ้เกาะซ้ายอ่ะเกาะข้างซ้ายให้มาโคน้องฟังพี่นะมาโคอยู่ไหมครับใจมึงต้องทุ่มไม่เต็มที่นะน้องไม่มีออกกลางคันนะไม่มีท้อกลางคันในวันที่เวทมันสร้างมาได้แม่ตอนเนี้ยถ้ามึงจะออกมึงก็แค่ออกแต่สมมติวันไหนวันนึงเนี่ยมึงจะออกไปทุกคนในแก๊งเขาจะเฟลหมดเลยนะไม่ใช่แค่ตัวคนอื่นนะเว้ยไม่ออกครับโอเคจำมันพูดเองไว้ด้วยไม่ใช่27วันซัมโบเพื่อนเขายังไม่ว่างบายพาสติเกต100อันยังไงเนี่ยของมึงเนี่ยกล่องเตียว14ไม่มีกูไม่เห็นผิดฟ้าใจเย็นลุงใจเย็นใจเย็นแล้วยังไงเนื้อย่างบุหรี่อ่ะมาทำไมก็ไม่รู้ไม่ลั่นรถพวกมึงหรือว่าเหี้ยอะไรพวกมีอะไรกันวะน่ะไม่มีสักอย่างไม่มีสักอย่างผมเนี่ยกำลังลงตัวครับลุงเดี๋ยวรอก่อนคนละ500ไม่ละชื่อแก๊งคิดไว้ยังเดี๋ยวชื่ออะไรขอพวกผมคิดก่อนได้มั้ยลุงแต่ดำหน้าต้องมี JK นะครับตามหลังได้มั้ยครับลุงสมมติตามหลังแบบนี้ได้มั้ยครับตายอย่างเงี้ยไม่ก็ยกตัวอย่าง JK Leopard จะยกตัวอย่างให้เฉย JK เลือนอะไรเงี้ยก็ลองดูก็ลองลุงใส่แฟชั่นเลยนี่ลุงก็เดี๋ยวเปิดบานยังไงขอแพ็คนึงได้มั้ยลุงไม่ได้แต่ให้ไอเวทได้แต่ไม่ให้มึงไม่ได้อยู่กูแล้วตอนนี้รักไม่เท่ากันเอาพวกมึงอย่างเงียบดีสมมุติลีโอพาร์ตบายเจเคอย่างนี้ได้ไหมครับได้ที่ผมออกมาดูแลเวทแทนลุงนะเนี่ยผมรู้แหละลุงออกมาไม่ได้ก็โหลเพื่อนมึงแต่งตัวดีๆหน่อยละเพื่อนก็ลุงรู้ว่าลุงรักเวทไงอันนี้คนในทีมมึงด้วยเหรอไอเคียแท็กซี่เนี่ยฮะมันรู้มือวะลุงเนี่ยพอมันมีผมเห็นพวกมีพอดีผมสร้างแก๊งอะอะไรมึงจะไหวไม่ได้รอดูอยู่โอ้โหไอ้สัสอโลไอพิซซ่ามึงออกมาก่อนนี่ไอเม็ดไอสองคนเยี่ยดีด้วยเนี่ยดูเดี๋ยวมันมายืนดูมึงเนี่ยมึงดูเด้ออกมาก่อนดิมึงดูเด้มึงดูพวกนี้เด้เฮ้ยมึงเข้ามาเด้ครับลุงข้างหลังอ่ะเอามึงจะมาสมัครก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้โพสเลยนะลงถามหน่อยดิมันมีอุ้มไหมตอนนี้อุ้มแรงไม่รู้เลยครับอุ้มกันเนี่ยมีมันไม่มีถุงห่อมั้งพี่ตอนนี้มันน่าจะมีแล้วป่ะเขาเหมือนนะกูดูในแชททั่วไปมันมีเอามาลงแล้วนะตัดอ้อยแมนมาเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่ใครอ่ะไม่ใช่ไปอยู่ดีไปขับรถเหยียบกูนะไอ้สัตว์ได้แล้วขอโทษนะครับขอโทษนะครับกลุ่มนี้คือรวมตัวไปบูรณาธิการน้ำท่วมภาคเหนือป่ะเนี่ยทำไมดูหน้าตาแบบหน่วยช่วยเหลือแบบเดี๋ยวไอ้เหี้ยเซิร์ฟเลยนะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะหักกระดูกมาได้ไอ้เหี้ยดิพี่ตีขาเลยได้มั้ยครับพี่ตีมาเมื่อเช้ามีเรื่องกันด้วยใช่หรอกาซีขาเนี่ยมีปากมีเสียงได้มั้ยพี่มาดีเฮ้ยได้แล้วได้แล้วไอ้เหี้ยก้อนใหญ่เหี้ยบ็อกเนี่ยพี่โลแม่งฟอร์มแม่งมีไม่ตายอ่ะพี่ใหญ่บอกว่าเยอะเว้ยบอกว่าเยอะแล้วแอคก็เอางี้มันหมิ่นเราจัดเลยนะเฮ้ยน่ารักอ่ะมึงดูดิไอ้ลักกี้คนน่ารักอ่ะพร้อมเล่นได้เสมอเว้ยคือเราสามารถจะนัวแล้วนะเล่นได้ทุกคนไม่ต้องยุ่งยากโอ้ไอ้เหี้ยเสียงแม่งดังจังเฮ้ยมันนี่ดิมึงหยุดไปหน่อยดิไข่ไปก่อนเออไม่นี่มึงอะไข่ก็ไม่รู้หัวแดงอะงงเลยลุงไอ้ลุงได้ให้พวกของฟาร์มไม้จิ๋วยังครับให้แล้วให้รถโลไปโอเคลุงต้องไอ้นี่นะครับพวกพิกแอคพวกอะไรพวกนี้ไปของฟาร์มหมดเลยลุงใช่นี่ไงมันมีเป็นฟาร์มเลยมันลุงไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ให้พี่กิ่งการครับลุงพวกนั้นเชื่อผมให้พี่จิ๋วแหละเดี๋ยวให้จิ๋วมาจัดการไม่จิ๋วเรื่องอะไรเลยไม่ตอนนี้คือไอ้จิ๋วมันบริหารใช่ไหมล่ะก็คือให้พี่สมชายสองนะลงโอเคไม่แต่ไอ้สมกูเรียกกลับมาได้เสมอนะมึงต้องกลับมันหรือเปล่าล่ะมันอยู่แค่ตัวแต่หัวใจมันไม่อยู่กูสามารถเรียกได้เนี่ยมันก็จะยืนอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวสมมติมันมาใช่ไหมมันก็จะยืนอยู่อย่างมันยืนอย่างนี้แต่พูดไม่อะไรพูดด้วยเหรอมาด้วยครบแต่งดิ้งมาก็ได้พี่ตีนี่นะแต่งดิ้งพี่สมไม่ได้ควายเราคนในเมืองแต่งตัวเป็นศพก็ได้ทั้งนั้นอ่ะยืนเป็นไอพีซีแล้วมายืนทำมึงใหญ่ให้พี่จิ๋วไปเปลี่ยนเหมือนไป
ไอ้เจียวไอ้เจียวมึงไปเปลี่ยนไปมึงไปเปลี่ยนไปแต่ว่าผมสีแดงได้ไหมใช่เออเป็นผมสีแดงแต่มึงไม่ต้องเปลี่ยนมันมึงแค่ไปเอาหนวดอ่ะต้องมีหนวดด้วยนะเดินเดินเดินพี่หนุ่มอ่ะพี่จิ๋วคอสเพลย์จัดอ่ะแม่แต่ตอนนี้ว่าไอ้น่ะไอ้คุยเรื่องคนเนี่ยไอ้ป๊อปคอร์นอ่ะนั่นอ่ะลุงจำได้ไหมเออไม่ใช่ไอ้ป๊อปคอร์นนี่มันชื่ออะไรนะไอ้นี่ชื่ออะไรนะนู่นอ่ะไอ้หลุยไอ้นู่นอ่ะไอ้หลุยเออไอ้หลุยลุงไม่ใช่ป๊อปคอร์นไอ้หลุยทำไมลุงไอ้เป็นมึงเล่าใหม่ดิลุงเล่าไปแล้วลุงเล่าไปแล้วแต่ที่มันไปไม่ได้เลยพี่ห้องให้พ่อมันนะลุงเอาลุงเกือบสองปีแล้วพี่เกือบสองปีแล้วปีกว่าแล้วมึงร้องไห้ป่ะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่เนี่ยมันนั่งมันไม่ร้องแต่มันแค่ตามง้อมันหลายไม่มันตลอดเลยครับมันอยู่ไหนนี่แหละมันนั่งอยู่ไงตายเลยไปหาลุงไปมึงย้อนความก่อนมึงไม่ต้องเล่าไอ้เป๊ะให้มันย้อนความดิมึงเข้า JK ได้ไงตอนนั้นอะไอ้ไทยกับพี่เก่งพี่ไอ้แล้วไอ้ก๊อตเรียกมาลุงไอ้ก๊อตไหนวะก๊อตติดก๊อตติดผมตอนนั้นเตียโคอีคนขาดพอดีผมก็เลยเข้ามาช่วยลุงแล้วพอจบโคอีรอบแรกแพ้ใช่ไหมรอบที่สองก่อนวันโคอีวันนึงผมขอลากับพี่ตีวันนึงแล้ววันนั้นผมก็โดนเด้งเลยแล้วแต่ตีแล้วแต่ตีพี่ตีว่าไงก็ว่านั้นเอ้าแล้วลุงบอกไอ้นี่ไงเห็นบอกกันว่าโอเคนะกับการที่ให้โอกาสคนอ่ะเพราะไอ้นี่มันก็แล้วแต่มึงภาพไปสักนิดเลยก็แล้วแต่มึงก็แล้วแต่มึงได้หมดตอนนี้เราเหลือกี่คนไอ้แป๊บโคต้าถ้ารับไอ้หลุยมาไม่รวมเซอร์ใช่มั้ยครับเซอร์ใครวะคนเมื่อกี้ที่ลุงมาครับมันไม่ใช่บูมเมอร์ยังเซอร์บูมเมอร์เซอร์ไหนอ่ะอ๋อไอ้เซอร์ไม่แต่จะมันดูกว่าว่ามันมีเวลาเปล่ามันแก่จัดเลยมันงับจัดเลยมันไม่มีเวลาใช่มันงับจัดเลยเราก็ยังว่าง5ครับเลยยังว่าง5ครับเอาแบรี่เข้ามาหน่อยมาว่าง5น้องถึงเวลาโชว์ศักยภาพแล้วขอบคุณครับแล้วมึงต้องโชว์ให้เต็มที่นะกูบอกให้นี่คือเวทีของมึงแล้วตอนนั้นน่ะมึงโชว์ไม่เต็มที่แต่เพราะว่ากูมีทุกอย่างแล้วแต่ตอนนี้กูไม่มีอุ้ยกล่องไอ้เหี้ยกล่องอาวุธโคตรดีตีเชื่อมันไม่ไว้กล่องนึงมันได้15เพชรอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยกูขึ้นอาวุธให้ได้ทุกคนเลยเพชรอะไรครับลุง15เพชร10เพชรเพชรไอ้นี่เพชรเพชรฟ้าใช่อ๋อแล้วก็อาวุธชิ้นนึงใช้20เม็ดครับลุงเนี่ยกูขึ้นได้หมดเลยตอนนี้กูมีอยู่ประมาณ100อันน่ะลุงไม่ขึ้นเดียว2ครับลุงขึ้นเดียว2ลุงขึ้นลุงขึ้นเดียว2ดีกว่ามั้ยแต่มันมีของเกาะป่ะมีของเกาะมาหมดเลยกูมี200เนี่ยเทียร์2เลยครับลุงเหี้ยเจ๋งสบายเลยลุงอะไรขอถามแบบว่าเข้าเรื่องกับสาระหน่อยร้านเนี่ยที่จะมาเนี่ยลุงต้องรู้อยู่แล้วลุงจะจำกัดให้คนกี่คนอ่ะร้านงั้นร้านเหรอ5คนเติบโอเค5คนใช่มั้ยนี่คือโอเคจำนวนครับแก๊งนะของแก๊งนะใช่ของแก๊ง5คนอ๋อแก๊ง5โอเคครับแล้วมึงพูดฟังอีกอย่างนึงที่กูอยากจะเสริมขึ้นไปนะสิ่งที่มึงทำตรงนี้ไม่ใช่ฟาร์มอย่างเดียวแล้วนะคือมึงต้องทำศักยภาพมึงไม่ว่าจะเป็นอาวุธการขับรถอะไรที่เป็นข้อบกพร่องของมึงทั้งหมดมึงช่วยกบให้กูทีเพื่อให้มึงไม่น้อยหน้าไอ้สามแก๊งที่เราจะเกิดขึ้นมารอแม่งก่อนไม่ล่าไอ้ขาวอ่ะใจเย็นลุงศักยภาพตอนนี้เรายังไม่กลับมาได้ไหมครับลุงโอ้โหไอสัตว์มันจะกลับมาตอนไหนไม่เดี๋ยวไอชิโร่เนี่ยต้องไปพักก่อนเลยนะไอสัตว์เนี่ยใครที่สายฟาร์มหรือว่าอะไรทุกอย่างมึงต้องไปสตาร์คอมมูหรือไปไหนก็ได้เพื่อแบบให้ตัวเองท่องการเวลาให้เก่งทุกด้านทิกต่างๆต้องรู้ต้องเป๊ะอุ้มต้องได้พวกมึงต้องครบใช่มันต้องฝึกคือไม่เว้ยตอนเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าคือตอนเนี้ยเรามีแค่ทีมเวิร์กเว้ยทีมเวิร์กเราไม่ต้องทำเคี้ยอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยทุกแก๊งในเมืองในเมืองเนี่ยหรือว่าพวกไอ้เหี้ยเซิร์ฟหรือว่าพวกไอ้เวทเอ่ยตอนเนี้ยคือมันต้องเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ศูนย์กันใหม่เว้ยเพราะว่าตอนเนี้ยระบบเกมเพลย์มันไม่เหมือนที่เราเคยเล่นมา 4-5 ปีนะเว้ยอันเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนเราต้องเริ่มใหม่อ่ะเราต้องฝึกให้เยอะๆนะเว้ยถ้าเราอยากชนะพวกมันอ่ะ